สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้เราจะมารีวิวหนังเรื่องสปริตอย่างที่บอกว่าช่วงสิ้นเดือนมันจะมีหนังเรื่องกราสเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นหนังที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะไปเกิดกราสเราก็จะมาพูดกันให้หมดหนังเรื่องสปริตเนี่ยพี่ไม่ค่อยชอบเท่า Unbreakable ตอนที่เราดู Unbreakable อ่ะเรามีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไอ้เชี่ยปูตัวละครมาดีเนื้อเรื่องดีปมของบูสวิลลิสปมของเอลิจามันโอเคแล้วตัวหนังเนี่ยจังหวะคัดมุมกล้องหรืออะไรต่างๆโดยรวมหนังมันโคตรชอบเลยที่ชอบมากแต่หนังเรื่องสปริตเนี่ยขายเจมส์แมคคาวอยพอสมควรคำว่าขายเจมส์แมคคาวอยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหนังมันเหี้ยหนังมันแบบโอ้ยเหี้ยพี่เรื่องไม่ดีเลยเหรอขายตัวละครนี้ได้เลยเหรอไม่ใช่แต่อยากจะบอกว่าสปริตเนี่ยความรู้สึกเหมือนมันถูกสร้างเพื่อเป็นสะพานเชื่อมไปกลาสเหมือนกับว่าอันเบรคเคเบิลเกิดขึ้นบรูซวิลลิสเนี่ยจะต้องมีผู้ร้ายหรือมีคู่ปรับหรืออะไรสักอย่างก็จึงมีสปริตโดยมีเอลิจาอยู่ตรงกลางอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดได้เลยว่าพี่ไม่ค่อยชอบเนื้อเรื่องเท่าไหร่แต่หนังเรื่องนี้ตัวละครดีมากๆเจมส์แมคคาวอยเนี่ยเล่นหนังได้ดีมากคือตัวละครเอกของเรื่องอ่ะเขาเป็นโลกหลายบุคลิกแล้วเวลาเจมส์แมคคาวอยเปลี่ยนบุคลิกเนี่ยเขาจะใส่เอียบทเล็กๆน้อยๆหย่อนลงไปในแต่ละบุคลิกอย่างเช่นตอนเป็นเด็กเขาจะมีการแบบไอไลน์เขาอ่ะมันจะไม่โฟกัสที่ใดที่หนึ่งเว้ยเหมือนคนที่ยังเป็นเด็กแล้วสภาพจิตใจแม่งยังไม่มั่นคงมากนักอะแต่มีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาที่เหมือนเป็นนักคิดนักวางแผนน่ะเขาก็จะแบบเครียดนะก้มหน้า45องศาแล้วเวลาคิดอะไรทำอะไรมองใครแม่งจะมองตรงๆมองอยู่อย่างนั้นหรือเวลาเป็นผู้หญิงมันจะมีบุคลิกเป็นผู้หญิงด้วยเขาจะพยายามเล่นกับท่าทางอย่างเช่นการเอามือมาทำอย่างนี้มันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเกิดความไม่มั่นคงอ่ะสังเกตว่าผู้หญิงเดินหรือเวลาอะไรเนี่ยมันจะมีความอ่อนช้อยกว่าผู้ชายซึ่งมันบอกถึงความไม่มั่นคงในแบบของผู้หญิงนึกภาพออกไหมมันจะมีเป็นจิตรกรด้วยเป็นนักวาดก็จะมีความเป็นติสเขาจะเล่นกับการพูดเขาจะเล่นกับวิธีการพูดวิธีการเนี่ยแล้วเจมส์แมคคาวอยเนี่ยนึกภาพไหมว่ามันมี23บุคลิกอ่ะเขาก็ต้องคิดไว้23บุคลิกนะเขาเล่นไว้ดีนะอันนี้ต้องขอปรบมือนะปรบมือที่เจมส์แมคคาวอยขอพูดสิ่งหนึ่งสำหรับพี่ผู้ชายวัยกัดมันอย่างพี่ท็อปเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยอัญญาเทเลจอยอ่ะน้องจอยอ่ะโอ้พระเจ้าช่วยทำไมผลงานน้องเขาผ่านตาเราน้อยมากเลยซีนที่พี่ชอบมากที่สุดของน้องจอยคือซีนที่วิ่งถือลูกซองกูจะบ้าใครเอาลูกโป่งน้ำไปให้น้องจอยแขวนคออย่างนั้นจอยในหนังเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยว่าพร็อพหนักต้องปรบมือน้องจอยเรากลับเข้ามาสู่เรื่องอันปกติสุขของพวกเราดีกว่าบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในธีมของเหมือนเป็นหนังสแลชเชอร์จับคนมาขังทรมานกันนึกภาพปะความเป็นสแลชเชอร์ความเป็นฮอร์เรอร์ของหนังเรื่องนี้เอาจริงๆนะมีหนังสไตล์แบบนี้ที่ดีกว่านี้ถ้ามองกันเรื่องช่องเนี้ยเรื่องสไตล์เนี้ยพี่พูดเลยพี่ไม่ชอบสปริตเท่าไหร่เพราะว่าพี่มองว่าเวลาพี่เห็นน้องจอยและเพื่อนๆอ่ะถูกเจมส์แมคคาวอยขังอ่ะด้วยความที่ตัวละครที่เจมส์แมคคาวอยเล่นมี23บุคลิกไอตัวศาสตราจารย์ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเจมส์แมคคาวอยมี23บุคลิกแล้วทั้ง23บุคลิกเนี่ยมันเหมือนเป็นคนละคนน่ะตัวด็อกเตอร์ผู้หญิงเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คนไข้หลายบุคลิกแบบเนี้ยถูกกระตุ้นจนแสดง2บุคลิกพร้อมกันโดยแบ่งเป็นซ้ายกับขวามือขวาเป็น1บุคลิกมือซ้ายเป็น1บุคลิกเขาทดสอบให้ในขณะนั้นเขาทดสอบให้เขียนจดหมายมือขวามือซ้ายต่างคนต่างเขียนจดหมายเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้คือ2จดหมายที่ถูกเขียนด้วยมือขวามือซ้ายอ่ะเขียนคนละเรื่องกันแล้วลายมือคนละลายมือกันเนี่ยเป็นหนึ่งตัวอย่างเลยที่ว่าเขาเคลมความเหนือมนุษย์บวกกับโลกหลายบุคลิกนี้ด้วยอีกหนึ่งตัวอย่างด้วยก็คือเขาเป็นโลกหลายบุคลิกแบบเนี้ยแต่เขาตาบอดแต่หนึ่งในบุคลิกที่เขามีเนี่ยคือเขามองเห็นอันนี้คือด็อกเตอร์บอกกันนะว่าคนไข้ตาบอดนะเขาไม่ได้พูดนะว่าจริงๆแล้วเอ้ยคนไข้ตาดีแต่แม่งถูกบุคลิกตาบอดครอบงำหรือเปล่าเขาบอกว่านี่คือคนไข้ตาบอด
พี่สันนิษฐานนะเดานะเขาบอกมาแค่นี้แต่พี่เดาว่าถ้าใช้คำว่าคนไข้ตาบอดนั่นหมายถึงต้องตรวจสอบสภาพของลูกตาหรือเลนส์ม่านตาแล้วว่ามันเสื่อมสภาพหรือมันอยู่ในสถานะของคนตาบอดจริงๆเพราะเขาบอกว่ามันมีหนึ่งบุคลิกในคนไข้ตาบอดที่เป็นหลายบุคลิกแบบนี้คือตาดีและมองเห็นเมื่อไหร่ที่บุคลิกนี้ออกมาคนตาบอดนี่จะกลับมามองเห็นเหมือนเดิมนี่คืออีกหนึ่งความฮีโร่อีชของตัวเจมส์แมคคาวอยที่มันมีหนังเรื่องสปริตเนี่ยมาตีจักรวาลของเอ็มไนท์ให้กว้างขึ้นพี่ถึงบอกว่าหนังเรื่องสปริตมันเหมือนมันเป็นสะพานเพื่อขยายจักรวาลหนังเรื่องนี้ปูตัวละครไวมากคุณจะรู้ว่าน้องจอยเป็นเด็กเก็บตัวค่อนข้างเก็บตัวมีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนเวลาเข้ากับเพื่อนน้องจอยจะนิ่งๆนะแม้แต่เพื่อนชวนไปบ้านก็ยังไม่ไปซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยช่วงเริ่มเนี่ยเราก็จะรู้สถานะของนางเอกได้ว่าเป็นเด็กเก็บตัวแล้วหนังไม่นานก็เจมส์แมคคาวอยมาพ่นเข้าเรื่องเลยตลอดทั้งเรื่องที่เราได้ดูเนี่ยมันก็เป็นการขังนางเอกไว้กับสถานที่หนึ่งแล้วค่อยๆเผยบุคลิกจอยน้องจอยอยู่ในบ้านนี้ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรขนาดนั้นอ่ะมึงก็มีข้าวเที่ยงข้าวเย็นกินห้องน้ำก็มีใช้อาบน้ำก็ได้ความรู้สึกพี่เหมือนน้องจอยแอนเดอร์แก๊งไม่มาเข้าค่ายเนตรนารีแค่นั้นเองแต่พี่สันนิษฐานว่าเอ็มไนท์ต้องการแบบนั้นเขาหยอดคอนฟลิกต์ที่ตัวละครสามตัวนี้ต้องเจอแบบเบาบางและโจงคลึ้มมากจะพูดไงเนี่ยมันดูไม่ลำบากเท่าไหร่กูไม่ได้กลัวเจมส์แมคคาวอยอ่ะแล้วที่พี่บอกว่าไม่กลัวก็คือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ตัวน้องจอยเริ่มที่จะคิดวิธีโต้ตอบเพราะว่าน้องจอยเริ่มตะหงิดว่าไอ้เจมส์แมคคาวอยเนี่ยมีอาการแปลกๆน้องจอยก็เลยพูดคุยซึ่งซีนเนี้ยก็ทำพี่รู้สึกว่าฆาตกรในหนังเรื่องเนี้ยแม่งคุยกันได้นะเว้ยแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นผลแล้วก็ว่าไปพูดรวบๆเลยนะเพราะว่าหนังเรื่องสปิทเนี่ยพูดกันตามตรงสำหรับพี่ไม่ได้เด่นเรื่องเด่นเรื่องตัวละครและบุคลิกคือมันจะมีหลายครั้งที่ทั้ง3พยายามหนีที่เชื่อว่าทุกคนเดาได้ว่าทั้ง3คนหนีไม่รอดเพราะหนังมันยังไม่จบเรามาพูดถึงสิ่งที่เขาพูดอยู่ในเรื่องก่อนตอนที่ดูครั้งแรกพี่โคตรสงสัยเลยปีศาจสัตว์ปีศาจที่มันพูดมันจะมีช่วงนึงที่เจมส์แมคคาวอยพูดถึงบุคลิกที่24ซึ่งในหนังเรื่องเนี้ยเราจะสังเกตเลยว่าทุกคนรอบตัวมันนะยังมองบุคลิกที่24เป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังเรื่องสปิทเนี่ยบุคลิกที่24เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพิ่งถือกำเนิดขึ้นในหนังเรื่องสปิทนี่แหละบุคลิกทั้ง23ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกที่24ว่าเขามีผิวหนังที่ทนทานเหมือนแรกว่องไวสามารถไต่กำแพงได้แล้วถ้าเราดูจนจบอ่ะใครจำได้บ้างว่าเจมส์แมคคาวอยอ่ะทำงานที่ไหนสวนสัตว์นะนั่นหมายถึงพอเรารวบรวมเบาะแสทั้งหมดเราจะรู้เลยว่าบุคลิกที่24มันคือบีชมันคือสัตว์ป่าเจมส์แมคคาวอยสร้างบุคลิกที่24โดยเรียนแบบสัตว์ป่านานาสัตว์นี้ยังไม่พูดถึงเหตุการณ์ตอนที่ถูกยิงนะก่อนจะปีนกำแพงเลยด้วยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้เหรอหนังเล่นกับตรงนี้พูดตามตรงนะพอดูไปสักพักนะคุณจะรู้ได้เลยว่าเอ็มไนท์เขาไม่ได้สนหรอกว่าน้องจอยและเพื่อนจะโดนทรมานขนาดไหนเขาโยนตัวน้องจอยและเพื่อนมากองไว้ตรงนั้นเอามาเส้นพอเราได้ยินคำว่าเอามาเส้นพี่อ๋อมันถึงให้กินมันถึงให้เข้าห้องน้ำให้อยู่เหมือนมาเข้าค่ายเนตรนารีไงซึ่งถ้าใครดูจบก็รู้แล้วว่าเส้นคืออะไรคือแดกอะจริงๆเทเลอร์สปิทแม่งสปอยด้วยเทเลอร์สปิทไม่น่ามีฉากที่เจมส์แมคคาวอยไต่เลยเป็น23บุคลิกพอจริงๆแล้วอะสปิทอะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่พี่พูดเลยว่าไม่ควรดูเทเลอร์ก่อนดูหนัง ครั้งแรกที่พี่โคตรตกใจอะก็คือตอนที่เจมส์แมคคาวอยไต่กำแพงอะอาจารย์ไม่งงเหมือนกูเลยแล้ววันที่อาจารย์เห็นน่ะไอ้เหี้ยช็อกตัวใหญ่ๆแม่งเส้นเลือดปูดๆ ด้วยเส้นเลือดปูดยังไงนึกถึงเบนอะเบนในฉบับการ์ตูนน่ะแต่นี่ดูเรียวนะเป็นเส้นเลือดแบบบุดๆๆขึ้นมาบุดแข็งแรงถึงขนาดที่คนตัวใหญ่ๆ1คนรัดผู้หญิงวัยกลางคนอ่ะอีก1คนจนตัวหักอะจังหวะเนี้ยความตื่นเต้นนั้นมันไม่หยุดเลยพอเป็นสัตว์ปั๊บแม่งไล่ล่าไล่ฆ่ากันจนไปน้องจอยวิ่งกระเต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 งหนีตัวละครตัวเนี้ยมันน่ากลัวขนาดไหนคุณเก็ทแล้วกูอยากเห็นกลาสเลยแม่งถึกเจอกระถึกอ่ะอยากเห็นมากก็คืออยากเห็นซีนไฟดิบๆอ่ะในแบบที่พี่อยากเห็นทิ้งช็อต
ตะคุบฝุ่นคัดน้อยๆจุดช็อกโคตรใหญ่อีกจุดนึงคือซีนที่ไล่น้องจอยมาถึงตรอกมืดๆหลังจากที่เจมส์คาร์วอยเข้ามาใกล้เรื่อยๆเข้ามาใกล้เรื่อยๆน้องจอยขังตัวเองไว้ในกรงจำได้ปะพอน้องจอยขังตัวเองไว้ในกรงแล้วมึงเอาแล้วไอ้ห่าเดินเข้ามาน้องจอยถือลูกซองไว้ในมือลืมบอกมันมีบุคลิกนึงที่เหมือนเป็นเจ้าของร่างหนังเขาให้น้ำหนักแบบนั้นนะไอ้บุคลิกเนี่ยถูก22บุคลิกอะกดเอาไว้เป็นปีๆอะกลับเข้าร่างใหม่แม่งหลงปีอะเขาบอกว่านี่คือเจ้าของร่างตัวจริงเนี่ยบอกกับน้องจอยว่าอะไรรู้ป่ะฆ่ากูเถอะกูเก็บปืนลูกซองไว้ในนั้นในนี้ตรงนั้นตรงนี้มีลูกซองอยู่ที่นั้นเพราะว่าตอนที่เขาเห็นว่าคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้เขาอะตายแล้วน้องจอยบอกว่าคุณนั่นแหละเป็นคนฆ่าสำหรับพี่เนี่ยเป็นซีนดราม่า1ซีนที่ค่อนข้างสะเทือนใจตัวเจมส์แมคคาวอยที่สุดมันเหมือนแบบสิ้นไร้หนทางแล้วอะทางเดียวที่จะทำให้กูหยุดได้เพราะตัวกูก็หยุดตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นมึงฆ่ากูสักพักมึงอีก23ร่างเหมือนไม่ยอมมาถึงน้องจอยขังตัวเองไว้ในกรงไอตัวเจมส์แมคคาวอยมันคงมายืนฟึดแล้วแม่งกำลังจะเดินเข้าหาน้องจอยมันเลยลั่นทีนึงตุ้งสักพักแม่งลุกขึ้นมามันยิงไม่เข้าจริงๆอะนอกจากไม่เข้าแล้วลุกขึ้นมาแม่งแหกลงอ่ะแล้วซีนที่ฉีกเห็นปะเขาทิ้งให้เราเห็นหน้าเจมส์แมคคาวอยโอ้โหหนังเรื่องนี้เจมส์แมคคาวอยเล่นดีจริงไอ้บุคลิกที่24เนี่ยแม่งมีจริงแล้วแม่งโหดเหี้ยเลยอึดทึกว่องไวได้เปรียบบรูซวิลลิสแหละเพราะบรูซวิลลิสเนี่ยเขาจะแค่อึดทึกเฉยๆแล้วในหนังเนี่ยมันให้น้ำหนักแล้วด้วยว่าไอ้โลกหลายบุคลิกเนี่ยแม่งสร้างบุคลิกขึ้นมาแล้วร่างกายมันเชื่อว่าบุคลิกนั้นมีจริงและสามารถเป็นไม่ได้จริงแม่งเห็นป้ายิงไม่เข้าอ่ะแต่สุดท้ายจบแล้วเนี่ยเจมส์แมคคาวอยเห็นรอยแผลที่ตัวแล้วก็บอกกับน้องจอยว่าเธอบริสุทธิ์ฉันไม่ฆ่าเธอแล้วประมาณนี้นั่นหมายความว่าน้องจอยเป็นจุดอ่อนของเจมส์แมคคาวอยจำสิ่งที่เอไลจาพูดใน Unbreakable ได้ปะซุปเปอร์ฮีโร่ทุกคนล้วนมีจุดอ่อนมากกว่าบรูซวิลลิสอีกนะบรูซวิลลิสมีจุดอ่อนเป็นน้ำเจมส์แมคคาวอยมีจุดอ่อนคือเวลาเจมส์แมคคาวอยโดนแฟลตอะโดนแฟลตไม่ได้พอแฟลตปั๊บบุคลิกเปลี่ยนเดี๋ยวขอดูกราสก่อนแล้วมันจะแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วที่พี่บอกว่าน้องจอยคือจุดอ่อนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเจมส์แมคคาวอยเห็นน้องจอยอ่ะเขารู้เลยว่าน้องจอยโตมาด้วยการถูกทรมานน้องจอยโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนแต่เด็กฉากที่พ่อเลี้ยงมันแก้ผ้าหมดแล้วทำตัวเป็นหมาที่แบบอู้มานี่แล้วอู้พี่ว่าพ่อเลี้ยงมันอ่ะข่มขืนน้องจอยตั้งแต่เด็กเลยเว้ยแล้วน้องจอยกลายเป็นเด็กที่แบบเหมือนโดนกระทำและเก็บกดเนี่ยหนังไม่ต้องปูแล้วนะว่าเจมส์แมคคาวอยโตมายังไงแต่เจมส์แมคคาวอยโตมาในแบบเดียวกันแน่นอนในหนังอ่ะมันให้เหตุผลอยู่ว่าความเจ็บปวดอ่ะมันจะทำให้คนเราอ่ะถึงขีดสุดแล้วทำอะไรในสิ่งที่คาดไม่ถึงได้ประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวพี่นะเดาเล่นๆว่าเอไลจาอาจจะสุดท้ายทำให้สองคนนี้ฆ่ากันตายไปข้างนึงหรือตายทั้งสองคนหรือโดนจับคนนึงตายคนนึงหรือยังไงก็แล้วแต่ว่าส่วนตัวพี่นะพอดูสปิทจบเนี่ยอย่างนึงและที่อยากให้ M Night ทำในฐานะแฟนคลับก็คืออยากให้ผลิตฮีโร่ขึ้นมาอีก หนังซุปเปอร์ฮีโร่ในแบบของ M Night เนี่ยในกระแส Marvel ซุปเปอร์ฮีโร่ที่แม่งเจอกันด่าดื่นไอ้เหี้ยเราดู Marvel กันปีนึง2-3 เรื่องไม่เบื่อกันไงมันก็มีเบื่อบ้างตื่นเต้นชอบมันชอบอยู่แล้วแต่ว่าแบบเนี้ยถ้ามีอ่ะโหยมันช่วยตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยนั้นให้คะแนนก่อนอย่างที่บอกว่าพอพูดจบเรื่องเนี่ยทุกคนจะรู้แล้วว่าสิ่งที่พี่ชอบในหนังเรื่องสปริตเนี่ยคือตัวละครมันเจ๋งมากแล้วสำหรับพี่อ่ะพี่ดูแล้วพี่รู้สึกว่าพี่อินกับตัวละครเจมส์แมคคาวอยมากๆอ่ะพี่ชอบตัวละครที่เจมส์แมคคาวอยเล่นมากกว่าที่บรูซวิลลิสเล่นอีกปู่เอ็มไนท์ทำได้สำเร็จเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้สำหรับพี่8คะแนนฝากกันด้วยครับเพจ Sick and Cool เพจเสื้อของ Vtop เองเข้าไปติดตามถามราคาหรืออะไรได้ที่ไหนก็ที่นี่เลยเลข6ตัวแอนตัว2ก็ได้หรือจะเซิร์ชแอดเดรสก็ได้ของมันก็คือ Sick and Cool
SIXANDTOW Sick and True เซิร์ชไปได้เลยครับนั่นเป็นเพจเสื้อไม่ชอบเองฝากด้วยครับฝากด้วยครับยังมีให้จับจองจับจ่ายใช้สอยกันหน้ารายแรกแล้วก็รายสองกำลังจะมาติดขัดจริงๆจะมาในอาทิตย์นี้แล้วแต่ว่าติดขัดเรื่องเทคนิคนิดหน่อยก็ต้องขอประทานอภัยด้วยสิ่งที่คุณดูช่องที่คุณดูอยู่นี่ก็คือ Exif Entertainment นี่คือช่องรีวิวหนังที่โคตรสปอยแต่คนดูโคตรน้อยบอกตรงๆน้อยก็น้อยช่างแม่งช่างหัวพ้องอะไรจะไม่ทิ้งทุกคนจะทำมันไปจนกว่าจะไม่ไหวแล้วค่ะจนกว่าเสียงมันจะไปอย่างนี้ไปครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ